ต่างคนต่างมาแล้วก็ต่างคนต่างไปมาก็ไม่มีการนัดหมายกันไปก็ไม่มีการนัดหมายกันเพราะมาก็ไม่รู้ว่ามาไปก็ไม่รู้ว่าไปจึงไม่มีการนัดหมายกันจะนัดหมายกันไม่ได้การมาของสัตว์โลกมาในโลกอันนี้มาตามกรรมกุศลกรรมอกุศลกรรมคนเกิดมาในโลกไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะกรรมที่บำเพ็ญเอาไว้หรือสั่งสมเอาไว้นั้นมันไม่เหมือนกันไม่เสมอกันมนุษย์ในโลกคนในโลกเกิดมาจึงไม่จะเหมือนกันไม่ได้พูดถึงมนุษย์พูดถึงคนอย่างเดียวก็ไม่เหมือนกันพูดถึงสัตว์ต่างๆทั่วโลกธาตุอันนั่นก็มาตามกรรมเขาก็มาเหมือนกันเรียกว่ามาเกิดมาตายมาแล้วก็ไปสัตว์ต่างๆทุกชนิดในโลกมาตามกรรมกรรมทำให้มีรูปร่างหน้าตาต่างๆกันไปความเป็นอยู่ก็ไม่เหมือนกันถึงจะมาในลักษณะใดมาในลักษณะใดมาแล้วต้องไปทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ให้ประมาทในเมื่อมีโอกาสได้มาแล้วให้ระลึกถึงอยู่เสมอเรามีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาอันนี้เรื่องของการไปเพราะมาแล้วต้องไปความแก่มาตั้งแต่อยู่ในท้องท้องใหม่ๆเรียกท้องอ่อนๆท้องใกล้จะคลอดกว่าท้องแก่แล้วเกิดมาก็เด็กอ่อนนานๆเข้าก็กลายเป็นเด็กโตนักเข้าสภาพของเด็กเล็กเด็กโตเด็กโตก็หมดไปกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานี่ในลักษณะนี้เรื่องของการแก่ในระหว่างการแก่ได้นั่นก็ยังมีการเจ็บการไข้เขาอีกระหว่างการแก่นั้นก็ยังมีการตายเขาอีกแล้วก็ตายอยู่ทุกลมหายใจเขาออก ในเมื่อมีการตายอยู่เป็นประจำอย่างนี้ส่วนไหนจะเป็นตัวตนเป็นของเราไม่มีเพราะส่วนไหนที่สมมุติกันเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนนี้เขาก็ตายอยู่ทุกขณะและยังจะต้องตายอีกต่อไปในเมื่อเขาตายอยู่ตลอดมาและตายอยู่ตลอดไปอย่างนี้ส่วนไหนจะเป็นเราไม่มีส่วนไหนจะเป็นเราไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านจึงมาเหตุประมาทให้ระลึกถึงสัจธรรม ความจริงให้มากในเมื่อระลึกถึงสัจธรรมความจริงให้มากพอแล้วจะไม่เป็นผู้ประมาท
ในวัยจะไม่เป็นผู้ไม่จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในโลกที่โลกเขาจะสมมุติกันว่าเป็นสิ่งใดๆจะไม่ประมาทมัวเมาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นสมบัติของโลกไม่มีใครสักรายที่จะเอาสมบัติของโลกไปเป็นของตนได้สมบัติของโลกทั้งหมดก็คือดินสมบัติของโลกทั้งหมดก็คือน้ำสมบัติของโลกทั้งหมดก็คือลมสมบัติของโลกทั้งหมดก็คือไฟโลกมีเท่านี้ทั้งโลกธาตุไม่มีอะไรที่จะนอกเหนือจากดินนอกเหนือจากน้ำนอกเหนือจากลมจากไฟดินน้ำลมไฟนี้เป็นของโลกการมาของสัตว์โลกก็มาอาศัยในดินอาศัยในน้ำอาศัยในลมอาศัยในวะในดินในไฟอาศัยเป็นเรือนร่างอาศัยเป็นอาหารเครื่องรอเลี้ยงเพื่อความอยู่เพื่อการอยู่รอดดินน้ำลมไฟอันนี้จะสมมุติกันเรียกว่าเป็นอะไรมันก็ไม่เป็นอย่างที่สมมุติกันสมมุติว่าเป็นคนในที่สุดก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟสมมุติว่าเป็นต้นไม้ก็เอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟมาสมมุติจะสมมุติว่าเป็นบ้านก็เอาดินน้ำลมไฟนั่นแหละมาสมมุติในโลกทั้งหมดนี้มีแต่ดินมีแต่น้ำมีแต่ลมมีแต่ไฟมหาภูตธาตุทั้งสี่เป็นใหญ่ทุกครอบโลกธาตุในมหาภูตธาตุทั้งสี่นี้ยังมีธาตุรู้ธาตุรู้นี้เราสมมุติกันว่าจิตเรียกว่าจิตตัวเรียกว่าใจธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติจิตปฏิบัติธาตุรู้นี้ให้เป็นธาตุรู้ที่สะอาดปราศจากอกุศลปราศจากความไม่ชอบธรรมในเมื่อจิตปราศจากอกุศลปราศจากความไม่ชอบธรรมจิตก็มีแต่ความเบิกบานเป็นปกติไม่หวาดระแวงไม่หวาดสะดุ้งจิตก็เข้าถึงความสงบสุขเนื่องจากว่าเป็นจิตที่ปลอดภัยโทษไม่มีเหมือนกับคนที่ไม่เป็นนักโทษเห็นเจ้าหน้าที่ก็สบายใจคนเป็นนักโทษมีแต่ความหวาดระแวงคำว่าศีลทำให้มีความสุขศีลก็คือจิตนี่ล่ะนี่มีความชอบธรรมศีลก็คือจิตนี่ล่ะไม่ไปคิดไม่ไปสร้างในทางที่เป็นอกุศลการเคลื่อนไหวของจิตทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นกุศลเป็นความดีในเมื่อเป็นอย่างนี้การเคลื่อนไหวของจิตเป็นอย่างนี้เรียกว่าจิตเป็นศีลพระพุทธเจ้าสอนให้ทำจิตให้เป็นศีลทำจิตให้เป็นมรรคพระพุทธเจ้าสอนให้ทำจิตให้เป็นสมาธิทำจิตให้เป็นมรรคจิตของเราดวงนี้ล่ะในเมื่อโทษไม่มีความโลภเพ่งเล็งอยากได้อันนั้นอยากนั้นได้อันนี้ในทางไม่ชอบธรรมไม่มี
ความโกรธในเมื่อเกิดขึ้นพยายามสลัดออกไม่ให้มันฝังไม่ให้มันฝังอยู่ในจิตในใจสลัดมันไปเสียจิตที่ความโลภเพ่งเล็งในทางอันที่ไม่ชอบทำไม่มีจิตที่พยายามสลัดความโกรธที่เกิดขึ้นให้มันหมดไปจิตในลักษณะนี้เรียกว่าจิตเป็นศีลจิตที่เป็นศีลนี่ล่ะควรแก่การที่จะทำให้เป็นสมาธิต่อไปจิตที่เป็นศีลนี่ล่ะควรที่จะเป็นจิตที่เป็นสมาธิให้เกิดให้มีขึ้นจิตของเรานี่เป็นจิตที่เดี๋ยวนี้เป็นจิตที่ควรในการที่จะเป็นสมาธิธรรมยังสมาธิธรรมให้เกิดขึ้นในจิตของเราแล้วยังในขณะนี้จิตของเราอกุศลยังตกค้างอยู่ไหมในเมื่ออกุศลยังตกค้างอยู่พยายามละอกุศลนั่นเสียในเมื่อละอกุศลนั่นได้แล้วจิตของเราก็เข้าถึงความเป็นปกติมีความใสมีความเย็นมีความสบายเป็นปกติจิตธรรมดาพยายามสำรวมไว้ให้ดีสำรวมไว้ให้ดีสำรวมไว้ให้ดีสำรวมจิตของเราที่เป็นปกติอยู่นี่สติเป็นธรรมที่จะทำให้ความสำรวมของเรานี่มีความแนบแน่นสติของเรามีกำลังมากเท่าไหร่ความสำรวมของเราก็มีความแนบแน่นมากเท่านั้นในเมื่อมีความสำรวมแนบแน่น จิตของเราก็แน่วแน่เป็นสมาธิขึ้นมาสมาธิก็คือความแน่วแน่ของจิตนี่เองจิตที่จะแน่วแน่ก็อาศัยความสำรวมประกอบอาศัยสำรวมที่มีสติสำรวมใจสำรวมใจสำรวมใจในเมื่อสำรวมดีแล้วใจนี่แหละใจที่เราสำรวมดีแล้วนี่แหละเป็นสมาธิมีความแน่วแน่มีความตั้งมั่นขึ้นมาแน่วแน่ตั้งมั่นอยู่ที่ไหนตั้งมั่นอยู่ในจิตจิตคืออะไรจิตคือธาตุรู้สติของเราก็ธาตุรู้จิตสติของเราก็จิตคือความรู้นั่นแนบแน่นเป็นอันเดียวกันในเมื่อแนบแน่นเป็นอันเดียวกันแล้วจิตจะมีความสบายจิตจะมีความเย็นความใสในเมื่อจิตมีได้รับความเย็นความใสอันเกิดจากที่จิตเป็นสมาธิขึ้นมาจิตจะพอใจในการอยู่ไม่ดิ้นรนเหมือนกับแต่ก่อนดิ้นรนเหมือนแต่ก่อนทำไมจึงดิ้นรนไปก็เพราะเขาดิ้นรนไปหาความสุขแต่จิตยังไม่มีความฉลาดพอเพราะจิตยังไม่เคยเจอจิตที่เป็นสมาธิไม่เคยเจอสมาธิที่ทำให้ได้รับความสุขอันแท้จริงจิตก็ดิ้นรนแสวงหาความสุขตามเรื่องของจิตที่ไม่รู้จักความสุขยิ่งดิ้นรนยิ่งแสวงหาเท่าไหร่ยิ่งเจอแต่ความวุ่นวายยิ่งเจอแต่ความยุ่งยากถ้าหากว่าจิตมีโอกาสได้สัมผัสกับสมาธิจิตเป็นสมาธิจิตจะพอใจในการที่อยู่อย่างสงบจะไม่พอใจในการที่เดี๋ยวดิ้นรนไปอย่างแต่ก่อนจิตที่เป็นสมาธิที่เกิดขึ้นมีขึ้นอันอาศัยมาจากจิตที่มีความสำรวมดีแล้วสำรวมจิตที่เป็นศีลดีแล้วมีความปลอดภัยจากอกุศลธรรมจิตที่ปลอดภัยจากอกุศลธรรมนี้เป็นจิตที่ควรแก่การที่จะทำให้เป็นสมาธิทำต่อไปคำว่าปัญญาก็คือจิตของเราที่เป็นสมาธิแล้วนี่เองไม่ใช่สิ่งอื่นเป็นคำว่าปัญญาก็คือจิตของเราที่เป็นสมาธิแล้วนี่แหละสามารถที่จะรู้สามารถที่จะเห็นเพราะจิตที่เป็นสมาธิมีความใสมีความสว่างความใสความสว่างของจิตในเมื่อเอาไปไว้ตรงไหนจุดนั้นตรงนั้น
ก็มีความใสมีความสว่างไปด้วยในเมื่อเอาไปตั้งไว้ตรงไหนตรงนั้นมีความสว่างก็จิตก็สามารถที่จะรู้เห็นจุดนั้นตามความเป็นจริงได้สรีระร่างกายของเราทั้งหมดนี่สามารถที่จะรู้เห็นทะลุปุกวงไปหมดไม่มีส่วนใดที่จะปิดเปาะในบางมองข้างหน้าทะลุหลังมองหลังทะลุหน้ามองทะลุไปหมดเรียกว่าทะลุปุกวงไม่มีอะไรจะปิดบังทำไมไม่ปิดบังเล่าหนังมันก็หนาเนื้อมันก็หนาแต่มันไม่สามารถที่จะจิตสามารถที่จะยังรู้ให้ละเอียดถี่ถ้วนภายนอกและภายในได้เพราะจิตมีความละเอียดความสว่างนี่สามารถที่จะฉายเข้าไปทั่วสรีระร่างกายให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงได้ถ้าว่าจิตของเรามีสมาธิเป็นกำลังพอจึงว่ามรรคทั้ง8หมายถึงศีลก็เป็นมรรคหมายถึงสมาธิก็เป็นมรรคหมายถึงปัญญาก็เป็นมรรคความมืดทั้งหลายจะตกค้างอยู่ในจิตในใจของเรามิได้อกุศลธรรมทั้งหลายอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดจะตกค้างอยู่ในจิตในใจของเราไม่ได้เพราะกำลังของมรรคคือศีลปฏิบัติหน้าที่กำจัดกิเลสอย่างหยาบสมาธิกำจัดมิได้ในปฏิบัติหน้าที่นี่แต่กำจัดกิเลสอย่างกลางก็ปัญญาปฏิบัติหน้าที่กำจัดกิเลสอย่างละเอียดจึงว่าความมืดทุกระดับไม่สามารถที่จะตกค้างอยู่ในจิตในใจของเราได้ในเมื่อใจของเราถึงพร้อมด้วยองค์มรรคศีลก็เป็นมรรคสมาธิก็เป็นมรรคปัญญาก็เป็นมรรคมรรคคือจิตของเราเป็นธรรมจิตของเราอันนี้เป็นธรรมศีลก็คือธรรมสมาธิก็คือธรรมปัญญาก็คือธรรมเป็นธรรมะทั้งนั้นศีลก็เป็นธรรมะสมาธิก็เป็นธรรมะปัญญาก็เป็นธรรมะในเมื่อจิตของเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาจิตของเราเป็นธรรมธรรมะเป็นธรรมชาติที่ประหารข้าศึกคือกิเลสในเมื่อจิตของเราเป็นธรรมกิเลสจะอยู่ในจิตในใจของเราไม่ได้มันจะต้องสลายตัวไปมันจะต้องสลายไปจากจิตในเมื่อมรรครวมตัวกันที่จิตอย่างสมบูรณ์เต็มที่มรรคท่านจึงว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้พ้นจากทุกข์อะไรเราเป็นทุกข์กิเลสตัวเดียวนั้นน่ะมันทำให้เป็นทุกข์ในเมื่อกิเลสมันหมดไปแล้วทุกข์จะมาจากไหนนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่ให้ประมาทแต่เราต่างคนต่างมาไม่มีการนัดหมายกันแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามาทำไมเราไม่รู้ว่ามาแต่เรามาด้วยอำนาจของกรรมบรรดาเรานี่ควรที่จะเรียกว่ามาด้วยอำนาจของกุศลกรรมมาด้วยอำนาจกำลังของอกุศลกรรมจึงได้อัตภาพร่างกายที่พระพุทธเจ้าท่านทรงยอมรับรองว่าเป็นร่างกายที่ดีมากร่างกายที่สูงร่างกายที่ประเสริฐพระพุทธเจ้าทั้งพระทุกพระองค์จะในบัตรสรุปวันในตัดสินได้อาศัยร่างกายที่เป็นมนุษย์ร่างกายในอื่นไม่สามารถที่จะยังสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เกิดขึ้นได้พระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันจะมีแต่ร่างกายที่เป็นมนุษย์เท่านี้ในเมื่อพระพุทธเจ้าพระสาวกพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ผู้ที่จะได้สดับพระสัทธรรมเทศนาเอาหลักการนั่นมาประพฤติปฏิบัติก็ต้องเป็นมนุษย์นี่จึงว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่มีโชคดีเรานี่เรียกว่าโชคดีด้วยกันทั้งนั้นเกิดก็เกิดในที่พระพุทธเจ้ารับรองว่าเป็นเป็นสิ่งที่หาได้ยากแล้วก็มีโอกาสที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าเป็นของหาได้ยากการได้ยินได้ฟังอันนี้ถ้าหากว่าจะแจ่มแจ้งในจิตในใจอันนี้ยิ่งเป็นของหาได้ยากคำว่าพระพุทธเจ้าเกิดได้ยากพระพุทธเจ้าเกิดได้ยากครับก็คือพระพุทธเจ้าเกิดที่จิตที่ใจของเรานี่เองพระพุทธเจ้าเกิดได้ยากทำไมจึงเกิดได้ยากเล่าเพราะกิเลสมันครอบงำธรรมชาติที่เป็นพระพุทธเจ้านี่ไว้หนาแน่นมากความมืดมันมืดมากมันปกปิดนี่มันครอบงำเอาธรรมชาติที่เป็นพระพุทธเจ้าที่มีอยู่ในเรานี่
ม่ให้เรามีโอกาสได้เห็นพระพุทธเจ้าท่านวางศาสนาเอาไว้วางศีลวางสมาธิวางปัญญาเอาไว้วางมรรคสัจเอาไว้วางพระศาสนาเป็นธรรมที่จะกำจัดความมืดในเมื่อกำจัดความมืดให้หมดสิ้นไปแล้วธรรมชาติใจของเรานี่แหละเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาธรรมชาติใจของเราเนี่ยเป็นพุทโธขึ้นมาและธรรมชาติใจของเราเนี่ยเป็นธัมโมขึ้นมาธรรมชาติใจของเราเนี่ยเป็นสังโฆขึ้นมาพุทโธธัมโมสังโฆถึงจะต่างกันแต่ทางคำพูดแต่ก็ใจอันเดียวอันนี้เองไม่ใช่สิ่งอื่นเป็นในเมื่อใจของเรามีพุทโธใจของเรามีธรรมโมใจของเรามีสังโฆนี่หลักเรียกว่าพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งเป็นหลักจิตหลักใจของเราถ้าหากว่าพระพุทโธอยู่ที่อื่นพระธรรมโมพระสังโฆอยู่ที่อื่นจะเป็นที่พึ่งใจได้อย่างไรอาหารการกินจะมีประโยชน์แก่ใจสัตว์โลกสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างแต่อาหารนั่นยังอยู่ข้างนอกจะเป็นประโยชน์กับร่างกายไม่ได้อาหารที่จะเป็นประโยชน์แก่ร่างกายอาหารนั้นต้องถึงปากถึงท้องพุทโธธัมโมสังโฆจะเป็นประโยชน์แก่จิตใจพุทโธธัมโมสังโฆต้องเกิดขึ้นมีขึ้นไปอยู่ที่จิตที่ใจของเราเราท่านๆนี้พุทโธธัมโมสังโฆจึงเป็นประโยชน์แก่จิตใจของเราพุทโธธัมโมสังโฆเดี๋ยวนี้ก็มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีอยู่แต่พุทโธธัมโมสังโฆนี่ถูกความมืดครอบงำเอาไว้ปกปิดเอาไว้ขอปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมที่จะกำจัดความมืดความภาคความเพียรความขยันความหมั่นความอดความทนนี่ที่เราทำกันนี่เป็นการกระทำเพื่อกำจัดความมืดที่ปกปิดเอาธรรมชาติที่เป็นพุทโธเอาไว้ให้มีความขยันความหมั่นความไม่ภาคความเพียรมากเท่าไหร่ผู้นั้นมีโอกาสที่จะสลายความมืดเพราะข้อปฏิบัติทั้งหมดนี่เป็นธรรมที่จะสลายความมืดเป็นธรรมที่จะกำจัดความมืดใครมีความขยันมีความหมั่นความเพียรพอนั่นมีโอกาสที่จะสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นที่จิตที่ใจพุทโธธัมโมสังโฆคือจิตของเราดวงนี้ไม่ใช่อันอื่นนะในเมื่อจิตในเมื่อความมืดมันสลายไปหมดแล้วจิตของเราก็เป็นธรรมะขึ้นมาพุทโธก็เป็นธรรมธัมโมก็เป็นธรรมสังโฆก็เป็นธรรมในเมื่อจิตของเราเป็นธรรมขึ้นมาจึงว่าหาธรรมะไม่ใช่อย่าไปหาที่อื่นหาลงที่จิตที่ใจของเรานี้อะไรเป็นข้าศึกใจอะไรเป็นข้าศึกใจสิ่งที่มันครอบงำจิตใจของเราเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นข้าศึกทั้งนั้นไม่ใช่ข้าศึกคือกิเลสมันเดินในไม่ในเป็นตัวเป็นตนเป็นผู้เป็นคนไปมาอันนั้นมันเป็นของเกิดมาตายเป็นของเกิดมาดับทั้งนั้นถ้าหาว่าความมืดที่มีอยู่ในจิตในใจของเรามีกำลังพอนั้นของเกิดมาตายทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่เป็นกิเลสไปกิเลสจริงๆนี่มันจริงมันครอบงำจิตใจของเรานี้ข้อปฏิบัติทั้งหมดที่พระเจ้าทรงประกาศไว้ชอบนั้นก็กำเพื่อกำจัดความมืดที่ครอบงำจิตใจของเรานี่อะไรคำว่าข้าศึกข้าศึกคือกิเลสมันครอบงำจิตใจความมืดมันครอบงำจิตใจนี่ไม่เห็นพุทโธไม่เห็นธัมโมไม่เห็นสังโฆนี่ให้พากันมีความเพียรความพยายามเติมสติกำลังความสามารถความธรรมชาติของคนธรรมชาติของมนุษย์นี่เป็นธรรมชาติที่มีความประเสริฐเป็นธรรมชาติที่มีความสามารถใครมีความภาคความเพียรพอนี่สามารถที่จะกำจัดความมืดที่ครอบงำจิตใจได้เองได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาสอนมนุษย์ศาสนาสอนคนสอนเรานี่เพราะเรานี่พระพุทธเจ้ามองใช่เห็นชัดว่าเป็นสัตว์ที่มีความสามารถแต่เราไม่เข้าใจใช้ความสามารถของบรรดาเรากันนี่ถูกกิเลสมันจูงไปจูงให้พอใจในสิ่งนั้นจูงให้ติดในอันนั้นจงให้พอใจอะไรต่อมีอะไรมันจูงให้สนุกสนานรื่นเริงมาเอาอันนั้นมากล่อมเอานั่นมาล่อเอานั่นมากล่อมเอานั่นมาล่อให้สนุกสนานไปวันหนึ่งวันหนึ่งในขณะวันหนึ่งวันหนึ่งอันนั้นชีวิตก็หมดไปขณะวันหนึ่งชีวิตก็หมดไปในที่สุดตายไม่ได้เลือกอะไรนี่มีแต่จิตสะสมเอาแต่ความมืดครอบงำให้หนาแน่นยิ่งขึ้นไปเรียกว่าเป็นผู้ประมาทพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ประมาทแต่เราพากันกลายเป็นผู้ประมาทกันเสียอะไรก็ดีไปหมดอะไรก็ดีไปหมดสิ่งที่เราว่าดีๆอันนั้นละมันถูกเราโลกทั้งหลายเขาเป็นของมีอยู่อย่างนี้เกิดเขาก็มีอย่างนี้แก่เขามีอย่างนี้ตายเขาก็มีอย่างนี้เขาขอเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็มีอย่างนี้เราจะเกิดหรือไม่เกิดเขาก็มี
กิเลสมันฉลาดมันเอาของที่มีอยู่ในโลกอันนี้เราไม่เป็นเครื่องเล่ห์ยั่วเย้าเป็นเครื่องล่อลวงเป็นเครื่องที่จะผูกมัดเราให้ติดไม่คิดถึงในการที่จะกำจัดความมืดที่ครอบงำจิตใจนี่ให้หมดให้สิ้นนี่กิเลสมันไม่เปิดโอกาสให้มันดึงไปตรงโน้นมันดึงไปตรงโน้นมันดึงไปไหนต่อมิ้นไปไหนมันไม่เปิดโอกาสให้เราก็ไปตามมันไปตามมันไปตามมันทำไมเราจึงไปตามมันเล่าก็เพราะเรายังไม่มีสติปัญญาพอไม่รู้จักว่าลื่นเรานั้นนี่มันเป็นเรื่องของกิเลสมันในที่จะไอ้ล่อลวงหรือว่าหาไอ้เรื่องที่จะผูกจะมัดเราทั้งนั้นให้เราลุ่มหลงมัวเมาคำว่าธรรมในมรรคคำสอนพุทธเจ้านี่ประกาศไว้ชอบเพื่อกำจัดแก่กิเลสกิเลสนั้นอย่าหมายความว่าหมายอย่าไปหมายว่าสิ่งอื่นหมายถึงความมืดไม่แจ้งในสัจธรรมที่มีอยู่ในกายจิตเอานี้ละอันนี้แหละเป็นตัวกิเลสให้พากำจัดความมืดให้หมดให้สิ้นไปแล้วในเมื่อความมืดหมดสิ้นไปแล้วสัจธรรมของจริงที่มีอยู่ในเราสัจธรรมของจริงที่มีอยู่เต็มโลกธาตุอันนี้เราจะแจ้งประจักษ์ขึ้นมาคำว่าหลงมันไม่มีจะหลงมันได้ยังไงก็เพราะเรารู้แล้วนะมันมีแต่กิเลสตัวเดียวเท่านี้คือความมืดมนวนอนธาการสัจธรรมของจริงประกาศไปสว่างกระจ่างแจ้งอยู่แต่ว่าเรากลายเป็นคนตามืดมองไม่เห็นเสียชาติความเกิดก็มีชราความแก่มาก่อนมีมรณะความตายก็มีอยู่ในเรามีอยู่ทั่วโลกธาตุพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้แต่ตัดสู้อริยสัจธรรมทั้งสี่หมายถึงอะไรชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายในเราก็มีโลกธาตุเดี๋ยวนี้มันขาดที่ไหนขาดสัจธรรมขาดอริยสัจธรรมยุคนี้วันสมัยนี้มันไม่ใช่ยุคมันหมดยุคหมดสมัยใครปฏิบัติก็ไม่ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็กิเลสมันโกหกแล้วก็คนที่ถูกกิเลสโกหกก็โกหกต่อๆกันไปแล้วเรานี่ก็เคยมันก็ถูกไอ้นักโกหกทั้งหลายนั่นทำไมโกหกแล้วก็หลงไอ้อย่างที่เขาไอ้หลงกันต้องเป็นผู้ที่ตื่นอยู่เสมอจึงมีโอกาสที่จะเข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้ประมาทเราไม่ประมาทนี่ละเรียกว่าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะเราปฏิบัติตามคำในธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราจะเจอธรรมชาติจิตที่สว่างไสวโดยหลักธรรมชาตินั้นเพราะจิตที่สว่างไสวโดยหลักธรรมชาตินั้นมีด้วยกันทุกรายมีด้วยกันทุกคนจิตมีธรรมชาติที่สว่างสวยสว่างกระจ่างแจ้งเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นแต่ที่นี่สว่างนั้นไม่มีโอกาสที่จะฉายแสงออกมาได้เหมือนกับพระอาทิตย์เนี่ยมันมืดกลางวันก็มีมันมืดกลางวันไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เวลามันสว่างเวลาพระจันทร์อย่างนั้นน่ะเมฆมันมามันก็มืดไปจิตของเราก็เหมือนกันไม่ผิดอะไรกันไม่ผิดอะไรเลยจันทรคาตความมืดมันครอบงำสุริยคาตความมืดครอบงำจันทรคาตไม่ใช่ไม่จันทร์มันหมดไปสุริยคาตไม่ใช่พระสุริยคาตไม่มีจิตของเราก็เหมือนกันจะมืดมนคนกุณการขนาดไหนธรรมชาติจิตก็ยังมีพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้กำจัดสิ่งที่มันครอบงำมาปกปิดสุริยคาตจันทคาตนั้นในเมื่อสิ่งที่เมฆหมอกที่มาไปปิดมันสลายตัวมันหมดไปธรรมชาติสุริยะก็เป็นสุริยะธรรมชาติพระจันทร์ก็เป็นพระจันทร์ธรรมชาติสว่างกระจ่างแจ้งอย่างไรก็สว่างกระจ่างแจ้งอย่างนั้นจิตของเรานี้ก็เหมือนกันอะไรเป็นข้าศึกใจให้ละเรื่องราวต่างๆก้มรุมเข้ามาเรื่องราวต่างๆก้มรุมเอาเข้ามาอันนี้ละมันครอบงำเข้ามาเรื่องที่เรารักมันก็กลุ่มลุมเข้ามาเรื่องที่เราชังมันก็กลุ่มลุมเข้ามาสิ่งที่เราอยากได้มันก็กลุ่มลุมเข้ามาสิ่งที่เราไม่ปรารถนามันก็ไกลแต่มันเกิดขึ้นเรามันก็กลุ่มลุมเข้ามานี่ละสิ่งที่มันครอบงำ
ไม่มีอะไรครอบงำดอกแล้วมันครอบเข้ามาแล้วมันไม่เห็นใจมันไม่เห็นธรรมชาติใจมันครอบเข้ามาแล้วมันมีแต่สิ่งที่มันครอบเข้ามาก็เหมือนกับเมฆมันปิดในดวงพระอาทิตย์ดวงไอ้ดวงพระจันทร์อย่างนั้นมองไปเห็นแต่เมฆไม่เห็นดวงพระอาทิตย์พระจันทร์นี่มันครอบงำครอบงำอย่างนี้ไม่มีอะไรมาครอบงำดอกสิ่งที่มีอยู่ในโลกที่ตาเราเห็นหูเราได้ยินใจของเราได้สัมผัสแล้วก็ชอบใจไม่ชอบใจอันนี้เรามันครอบงำที่จะไม่ให้มันครอบงำคือจะทำยังไงพิจารณาให้มันชัดลงไปในโลกทั้งหมดนี่มีแต่ดินมีแต่น้ำมีแต่ลมมีแต่ไฟในโลกทั้งหมดนี้เป็นของโลกเกิดขึ้นมาใครจะสมมติว่าเป็นอะไรใครจะสมมติว่าเป็นอะไรอันนั้นก็เป็นของที่เป็นของโลกและเป็นของที่จะต้องสลายตัวไปทางนั้นไม่มีอะไรสักอย่างที่จะเกิดขึ้นมาแล้วไม่สลายไม่มีพิจารณาให้มันชัดลงไปอย่างนี้แล้วใจของเราจะไปยินดีอะไรยินดีของเกิดมาตายมันก็ไม่ถูกต้องยินไล่ของเกิดมาตายก็ไม่ถูกต้องไปพอใจไม่พอใจของที่เกิดมาตายมันจะถูกต้องอะไรมันของตายแท้ๆของตายชัดๆให้มันเห็นเป็นของตายไปทั้งโลกธาตุอันนี้เขาว่าดินเกิดมาในที่สุดมันก็เป็นดินมันไม่เป็นคนนั่นคนนั่นคนนั่นที่เรารักที่เราชังดอกร่างกายสรีระของเราก็เหมือนกันผมเขาไม่รู้จริงๆถึงเขาเป็นผมขนเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นขนเล็บเขาก็ไม่รู้เขาเป็นเล็บฟันเขาก็ไม่รู้เขาเป็นฟันนี่แหละเขาเกิดขึ้นมาเขาก็ไม่รู้เขาแก่เขาก็ไม่รู้เขาตายเขาก็ไม่รู้ผมก็เกิดขึ้นเขาก็ไม่รู้ขนเขาแก่ผมเขาแก่ทุกวันเขาก็ไม่รู้ผมเขาตายเขาก็ไม่รู้ผมเวลาเราตัดเราโกนผมมันรู้ไหมยิ่งว่าเกิดก็ไม่รู้แก่ก็ไม่รู้ตายก็ไม่รู้ทุกส่วนเขาเกิดเขาไม่รู้ทุกส่วนเขาแก่เขาไม่รู้ทุกส่วนเขาตายเขาไม่รู้อวัยวะอวัยวะส่วนใดเขาเกิดเขาแก่เขาตายเขาไม่รู้ในเมื่อถ้าหากว่าเราไม่พิจารณาแล้วสิ่งเหล่านี้ล่ะเราจะลุ่มหลงในเมื่อเราไม่ชัดความจริงตามควายชัดตามความเป็นจริงแล้วสิ่งเหล่านี้แหละจะครอบงำเราทำให้เรามีความยินดีและยินร้ายใจของเราก็มีความยินดีและยินร้ายมองหาใจก็มีแต่ความยินดีและมีแต่ความยินร้ายมองหาใจที่สว่างกระจ่างแจ้งปราศจากความยินดียินร้ายไม่มีมันไม่มีโอกาสที่จะเห็นนั่นก็เพราะเราไปหลงหลงมัวเมาของที่เกิดมาตายเหล่านี้มันไม่มีอะไรจะครอบงำสิ่งที่เรายินดียินร้ายสิ่งที่เรายินดียินร้ายก็ยินดียินร้ายของที่เกิดมาตายเท่านี้ของที่เกิดเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเกิดของที่ตายเขาก็ไม่รู้ว่าเขาตายผมมันเกิดมันรู้มันไม่มันตายมันรู้ไหมหนังมันเกิดมันรู้ไหมตายหนังมันรู้ไหมส่วนใดๆทั้งหมดในสรีระร่างกายที่เรียกว่าอาการ32ส่วนไหนไหนเกิดก็ไม่รู้ส่วนไหนไหนตายก็ไม่รู้นี่จริงว่ามันไม่รู้เรื่องอะไรในเมื่อมันเป็นอย่างนี้เราจะไปยินดีไล่เขาทำไมเขาจะเกิดเรื่องของเขาเขาจะแก่เรื่องเขาเขาจะตายเรื่องเขาไปพุทโธพระพุทธเจ้าสอนให้เป็นพุทโธพระพุทธเจ้าสอนให้ตื่นเบิกบานอยู่เสมอของสภาวะธรรมของโลกก็เป็นยังไงสัจธรรมของโลกก็เป็นยังไงเขาเป็นไปตามเสน่ห์ตามความจริงของเขาเราไม่ได้ดีใจเราไม่ได้เสียใจเราไม่ได้วันไหวในความเกิดในความตายของโลกเนี่ยถ้าหากว่าใจของเราพิจารณาเห็นชัดตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีในโลกแล้วจะสะทกสะท้านวันไหวเรื่องราวที่มีอยู่ในโลกไม่มีมีแต่ที่จะเบิกบานรื่นเริงเบิกบานรื่นเริงสัจธรรมทรงความเป็นสัจสัจธรรมตลอดกาลสัจธรรมความจริงเขาก็ต้องเป็นสัจธรรมความเป็นความจริงของเขาอย่างนั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นไม่มีมีความรื่นเริงอยู่ในสัจธรรมเขาประกาศสัจธรรมของเขาให้แจ่มแจ้งเป็นหลักฐานพยานอยู่ตลอดเวลา
ยิ่งก็จะทำประกาศมากเท่าไหร่ยิ่งมีความเพลิดเพลินรื่นเริงมากเท่านั้นใจของเรานี่ถ้าหากว่าเราแจ่มแจ้งในสัจธรรมของจริงแล้วสัจธรรมของจริงนี่จะไม่ทำให้เราหวั่นไหวสะทุกสะท้านดีใจเสียใจไปตามกระแสของสัจธรรมนั้น ผมเขาเกิดเขาก็ไม่รู้ขนเขาเกิดเขาก็ไม่รู้เล็บเขาเกิดเขาก็ไม่รู้ฟันเขาเกิดเขาก็ไม่รู้อันนี้เราจะว่าเอาเราเอาความจริงเข้ามาไอเอาความจริงผมมันเกิดมารู้ไหมผมเดี๋ยวนี้มันเกิดทุกขณะผมเดี๋ยวนี้มันเกิดทุกขณะเดือนหนึ่งมันยาวขึ้นมาเซนสองเซนมันไม่ใช่ว่าเดือนหนึ่งมันยาวทีเดียวมันยาวทุกขณะมันเกิดทุกขณะแล้วมันรู้ไหมผมเส้นไหนมันเกิดมันรู้ไหมขณะนี้ผมเกิดทุกเส้นผมเส้นไหนก็ไม่รู้ในเมื่อผมเส้นไหนก็ไม่รู้ว่าผมเกิดผมเส้นไหนก็ไม่รู้ว่าผมแก่ผมตายเหมือนกันสรีระร่างกายทั้งหมดก็เหมือนกันเพราะมันก็เป็นร่างกายเหมือนกันมันเป็นดินเหมือนกันเป็นน้ำเหมือนกันเป็นลมเหมือนไฟเป็นไฟเหมือนกันมันจะแตกต่างอะไรกันรู้แจ้งชัดตามความเป็นจริงส่วนใดส่วนหนึ่งมันชัดไปหมดนี่อันนี้ก็เป็นหลักของการปฏิบัติเป็นหลักของการพิจารณาหลักของการพิจารณาหลักของการปฏิบัตินี่มากมายมากมายหาปริมาณไม่ได้และแต่เราที่จะสะดวกในการพิจารณาอย่างไรสะดวกในการพิจารณาอย่างไรพิจารณาไปเถอะแต่ให้พิจารณาให้ยังเข้าหาสัจธรรมของจริงพิจารณาอย่างคาดคะเนพิจารณาเลื่อนลอยอันนั้นหลงทั้งนั้นไม่มีโอกาสที่จะแจ่มแจ้งในของจริงสนุกสนานรื่นเริงเพลิดเพลินในที่สุดไม่มีทางไปเอาตัวไม่รอดคำว่าจิตจิตนี่ถ้าหากว่ามันไม่ปล่อยวางอย่างเด็ดขาดลงไปแล้วจะเจอจิตเนี่ยจะพบจิตเห็นจิตอย่างชัดไม่มีโอกาสที่จะเจอแต่เงาเจอแต่เงานี่ไปอย่างนั้นล่ะเพราะจิตมันยังมองออกนอกอยู่จิตมันยังไม่ทวนกระแสกลับเข้ามาเต็มที่ตาของเราก็เหมือนกันอย่างเงี้ยถ้าหากก็ไม่ทวนกระแสเข้ามาเต็มที่มันจะโอกาสจะเห็นตาไม่ได้มันเห็นแต่ของนอกมันเห็นใจของเราก็เหมือนกันน่ะมองข้างนอกมันเห็นมองนอกมันเห็นแต่มันที่นี่มันไม่ทวนกระแสมันไม่ทวนเข้ามาหาจิตหาใจจริงๆน่ะมันไม่มีโอกาสที่จะเห็นจิตได้มันไหวอยู่เสมอมันไหลอยู่เสมอมันเลื่อนลอยอยู่เสมอเดี๋ยวมันไหลไปทางนั้นเดี๋ยวมันลอยไปนั่นเดี๋ยวมันเคลื่อนไปทางนั้นบางทีเดินยังกลมอยู่มันก็แผ่นดินเลื่อนไปทางเดินยงกรมไหลไปนั่นจิตไหลไปทางนั้นเหมือนกับเรานั่งรถอย่างนั้นน่ะถ้าหากว่าเรามองข้างๆแล้วบางทีรถอยู่นิ่งๆนะแผ่นดินมันไหลไปนั่นบางทีเรานั่งอยู่ในรถไฟเนี่ยนั่งอยู่ในเรือบินก็ช่างนั่งอยู่ในรถยนต์ก็ช่างนั่งอยู่ในเรือก็ช่างบางทีเหมือนกับว่าเรานี่อยู่เฉยๆแผ่นดินมันไหลไปนี่นะใจมันเริ่มใจมันไหลมันรวดเร็วถึงขนาดนั้นปรากฏว่าแผ่นดินที่เราเดินอยู่มันก็ไหวมันไหลไปความจริงแผ่นดินไม่ไหวไม่ไหลไปดอกนี่ใจของเราเนี่ยมันไหลมันไหลไปมันก็ทำให้เหมือนกับแผ่นดินไหลไปบางทีเดินจงกรมไปเหนือนั้นก็มีนี่เรื่องของจิตมันรวดเร็วมากมันไหลไปมันเคลื่อนไปเราไม่รู้มันเคลื่อนไปปรุงอะไรมันเคลื่อนเราไปคิดอะไรมันเคลื่อนไปฆ่าสร้างอะไรเราไม่รู้มันไปมันสร้างจริงกระทั่งเป็นรูปเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเราก็ไปว่าอันนั้นเป็นของข้างนอกไม่ใช่เป็นเพราะจิตของเราสร้างนะหลงมันหลงมหัศจรรย์เรื่องของจิตหลงนั้นมันหลงจริงๆหลงจริงกระทั่งเงาของเจ้าของในเมื่อผมมันเกิดขึ้นทุกขณะในเมื่อผมมันเกิดขึ้นทุกขณะมันยาวขึ้นทุกขณะ
ส่วนใดส่วนหนึ่งเขาก็มีการเคลื่อนไหวทุกขณะเหมือนกันสรีระร่างกายของเราทั้งหมดนี่ทุกขณะเขาจะไม่คงที่เขาไม่คงที่เขาจะนั่นล่ะเรียกว่าเขามีแต่ที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางคือความแตกสลายเขาไม่ได้คงที่สักขณะเขาไม่อยู่พักสักขณะเรานอนเรานั่งเราเดินเรายืนนี่เขาไม่พักเขาจะเดินไปทางหายจุดถึงความแต่ความสลายหรือความตายในเมื่อความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วอะไรเป็นเราของตายแท้ๆก็ว่าเป็นเราพิจารณาไปให้ทุกแง่ทุกมุมพิจารณาไปเถอะอย่าอยู่เฉยๆเดินก็พิจารณานั่งก็พิจารณานอนก็พิจารณาตลอดถึงว่าเวลาฉันจังหันด้วยเวลาเขาเวลาถ่ายพิจารณาได้ทั้งนั้นเวลาฉันก็ฉันเรียกว่ากินเขาเวลาถ่ายก็ถ่ายของที่กินออกไปนั่นแหละจะเรียกว่าเป็นอุจจาระนั่นความจริงมันอันเดียวกันเวลากินก็ว่ากินอาหารอันอร่อยซะด้วยเวลาฉันก็ว่าฉันอาหารเวลาถ่ายเราไปถ่ายอุจจาระถ่ายอุจจาระมันก็ถ่ายเอาของที่เรารับประทานอร่อยอันนี้ละระบายออกไปมันก็ของอันเดียวกันอันที่เรากินกับอันที่เราถ่ายก็คืออันเดียวกันนั่นเองอันนี้ก็เป็นอุบายอันนี้เป็นความจริงสิ่งที่เป็นความจริงคือทำเป็นธรรมะสิ่งที่เป็นความจริงนั้นน่ะเป็นธรรมะแก้จิตแก้ใจของเราที่มันจะโลภกับอาหารกิเลสมันของจริงมันไม่ใช่ของปลอมธรรมะที่จะแก้กิเลสมันก็ต้องเป็นของจริงเป็นแก่เขาได้ใจมันมืดใจมันมืดใจมันมืดเอามันมืดจริงไหมเพ่งทุนเลยเข้าไปหาใจเพ่งเข้าไปหาใจเพ่งเข้าไปหาใจในที่มืดในที่สุดความมืดมันก็ไม่มีมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านดูจิตของเราที่มันว่าฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านดูเข้าไปเพ่งอยู่ก็เพ่งอยู่ที่จิตดวงเดียวนั้นในที่สุดความฟุ้งซ่านก็ไม่มีที่มันฟุ้งซ่านที่มันฟุ้งซ่านก็เพราะจิตของเราไปสร้างความฟุ้งซ่านในเมื่อจิตของเราไม่ออกไปสร้างไม่แกว่ให้ออกไปคิดไปปรุงไปแต่งให้มันฟุ้งซ่านจิตของเราเพ่งอยู่ที่จิตแล้วความฟุ้งซ่านจะมาจากไหนเรื่องราวทั้งหมดออกจากจิตอันเดียวออกจากจิตของเราทั้งนั้นเราปล่อยให้จิตของเราไปสร้างเรื่องสร้างราวสร้างอะไรต่อมีอะไรแล้วเราก็ไปหลงว่าสิ่งอันนั้นน่ะมันบันดาลมาจากข้างนอกโง่ขนาดนี้โง่ขนาดนี้โง่กว่านี้ไม่มีแล้วในโลกบางทีในวงพังการพระกรรมฐานโง่ขนาดนี้ก็มีโง่ขนาดนี้มันเป็นยังไงมันใกล้บ้ามันไม่สุดเป็นสิ่งที่ครอบงำจิตใจของเราอารมณ์ที่ครอบงำจิตใจของเรานี่แหละพระพุทธเจ้าสอนให้ละสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ใจให้ละสิ่งนั้นเรามองเข้ามามันมีแต่อารมณ์มองเข้ามามีแต่อารมณ์อันนี้แหละคือข้าศึกมันครอบงำจิตใจของเราให้พยายามละออกไปด้วยอุบายที่แยบคายใจไม่สงบใจไม่สงบจริงหรือดูเข้าไปที่ใจดูจริงๆตั้งใจดูตั้งใจดูตั้งใจดูระวังใจไม่ให้คิดคิดไม่ได้คิดไม่ได้ไหนคิดไม่คิดไม่คิดไม่คิดเอาอย่างนี้ดูใจของเรามันพูดมันฟุ้งซ่านจริงไหมในเมื่อใจของเราไม่คิดแล้วความฟุ้งซ่านไม่มีความฟุ้งซ่านเกิดจากใจของเราคิดทั้งนั้นเ
ทำอะไรต้องทำให้จริงพระพุทธเจ้าท่านเทศนาไว้จะทำการงานสิ่งใดให้ทำการงานสิ่งนั้นให้จริงจะทำการงานการกำจัดข้าศึกที่มันครอบงำจิตใจอันนี้ก็เป็นการงานจะต้องทำให้มันจริงถ้าหากว่าทำเล่นๆนี่ทำการงานภายนอกไปยังไม่ได้ไม่สำเร็จทำการงานภายในยิ่งมองไม่เห็นทางที่จะสำเร็จนี่มองไม่เห็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจธรรมความเกิดเป็นอันเองความเกิดเป็นความแก่ความตายสรีระร่างกายของเราทั้งหมดเป็นความเกิดความแก่ความตายทุกขณะทุกขสัตว์สมบูรณ์อยู่ในเรานี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนถ้าหากว่าใจของเราศึกษาใจของเราพิจารณาให้ชัดให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วทุกขสัตว์สมบูรณ์อยู่ในเรานี้เองต่างคนก็ต่างมาและต่างคนก็ต่างไปเรานี่ต่างคนก็ต่างมาและต่างคนก็แล้วก็ไปกันทุกวันผมแต่ละเส้นแต่ละเส้นแต่ละเส้นอันนั่นเขาก็มาเขาไม่มีหลักการนัดหมายแล้วเขาก็ไปจากกันไปผลก็ผมเข้ามาเขาก็ไม่มีการนัดหมายแล้วเขาก็ไปจากกันไปเล็บเข้ามาแล้วเขาก็จากกันไปโดยไม่มีการนัดหมายที่ว่าต่างคนต่างมาและต่างคนต่างไปกระดูกแต่ละท่อนกระดูกแต่ละท่อนนี่เขาไม่ได้นัดกันมาเวลาจะไปเขาก็ไม่ได้นัดกันไปกระดูกแต่ละท่อนท่อนน้อยท่อนใหญ่เข้ามารวมกันมาเจอกันแล้วเขาก็จากกันไปเขาก็ไม่ได้นัดหมายในการมาไม่ได้นัดหมายในการที่จะไปอะไรมาสิ่งนั้นจะต้องไปทั้งนั้นสิ่งที่มาแล้วไม่ไปไม่มีนับประสาอะไรกับสิ่งภายนอกที่เราจะไม่จากไม่พัดพรากไม่มีแต่ของข้างในที่มันมีอยู่ก็เราเขาก็จากกันเขาก็พัดพรากแต่ของที่มาไม่ไปไม่มีพิจารณาให้มันอิ่มตัวพออิ่มตัวพอแล้วมันปล่อยวางคำว่าปล่อยวางนี่ไม่ใช่เราปล่อยไม่ใช่เราปล่อยวางเขาปล่อยวางของเขาเองเหมือนกับการรับประทานอิ่มในเมื่ออิ่มแล้วเนี่ยเขาหักอิ่มเขาหักเลิกรับประทานการพิจารณาเพื่อความปล่อยวางก็เหมือนกันถ้าหากว่ายังไม่ชัดตามความเป็นจริงทั้งรู้ทั้งเห็นตามความเป็นจริงจริงๆล่ะอย่าเพิ่งไปรีบพักการพิจารณาหรืออย่าเพิ่งไปปล่อยวางให้เขาวางของเขาเองให้เขาปล่อยของเขาเองอย่างท่านอุปมาเหมือนกับคนไปจับปลาไปจับคอปลาขึ้นมายกขึ้นมาเป็นงูพิษเป็นงูเห่ามันปล่อยทันทีไม่ต้องไปบอกให้ปล่อยมันปล่อยทันทีการพิจารณาร่างกายก็เหมือนกันพิจารณาให้แต่ละอย่างแต่ละอย่างให้ชัดลงไปชัดลงไปชัดลงไปถ้าหากว่าชัดจริงๆแล้วชัดจุดเดียวเท่านั้นล่ะปล่อยวางได้ทั้งหมดเลยเพราะส่วนไหนๆก็ของเกิดของมาตายอันเดียวกัน
ส่วนไหนๆมันก็สรีระร่างกายอันเดียวกันชัดตามความเป็นจริงทั้งรู้ทั้งเห็นตามความเป็นจริงแล้วปล่อยวางได้ทั้งหมดในเมื่อปล่อยวางแล้วมันเป็นยังไงจิตของเรานี่จะเบิกบานหาประมาณไม่ได้คำว่าจิตสงบคำว่าจิตรวมอันนั้นเราจะรู้ตรงนี้จิตสงบจิตรวมจิตเป็นสมาธิเรารู้ตรงนี้จิตเบาจิตในว่างเรารู้ตรงนี้ถ้าหากว่ายังไม่ปล่อยวางของเกิดของตายอันนี้สลัดอันนี้ยังไม่หลุดจากที่มันเสียอันนี้มันครอบงำยังสลัดไม่หลุดนี่ไม่มีโอกาสที่จะเข้าใจชัดในเรื่องคำว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิจิตว่างจิตปล่อยวางเราจะปล่อยวางได้ต้องอาศัยการพิจารณาให้มากจริงจังในการพิจารณาทำอะไรทำมาจริงจริงจังในการพิจารณาไม่ท้อถอยมันเหมือนกับสว่านไฟฟ้าจี้ลงไปแล้วกดอยู่นั่นไม่ทะลุไม่หยุดตัดมันต้องเป็นอย่างนั้นการพิจารณาก็เหมือนกันอย่าไปเพ่งลูกๆคำๆลูกๆคำๆลูกๆคำๆหมายอย่างนั้นหมายอย่างนี้หมายอย่างอะไรต่อมีอะไรมันเรื่องของกิเลสทั้งนั้นนะมันดึงให้เป็นอย่างนั้นมันไม่ดึงให้จริงจังลงไปพระพุทธเจ้าสอนให้จริงจังในการพิจารณานี่เราก็ยังไม่จริงจังถ้ากิเลสมันสอนให้ละเลยจากความจริงจังนี่เอาอันนั้นดึงไปใส่อันนั้นดึงอันนั้นไปใส่อันนั้นเอานั้นมาล่ออันนั้นมาล่ออันนั้นจะดีอย่างนั้นจะดีการพิจารณาอย่างนั้นจะดีการทำอย่างนี้ดีวิธีการอย่างนั้นมันจะดีในที่สุดมันก็กลายเป็นคนที่ไม่ได้หลักฐานไม่ได้หลักฐานไม่ได้หลักจิตหลักใจคำว่าหลักฐานหลักจิตหลักใจก็คือจิตที่มันปล่อยวางเป็นที่นั่นแหละอันนี้แหละเป็นหลักจิตหลักใจหลักธรรมไม่ใช่อะไรเป็นหลักจิตหลักใจอะไรไม่มีอะไรไม่ใช่เป็นอะไรเป็นหลักฐานหลักจิตที่มันปล่อยวางได้อย่างสนิทจิตนั่นแหละเป็นหลักฐานของการปฏิบัติธรรมจะเอาอันนั้นเป็นหลักเอานี่เป็นหลักปันหลักประเดียวประเดามันก็ที่แรกก็ว่าดีอีกหน่อยมันก็ไม่ดีหรอกเรียกว่าลูกๆคำๆมันเป็นอย่างนี้ศิลปัตลูกคำก็คำว่าลูกคำมันก็ไม่เจอของจริงนั่นแหละถ้ามันเจอของจริงแล้วมันจะลูกไปคำทำไมมันเจอของจริงก็คือสิ่งที่มันครอบงำของจริงว่ามันสลายตัวไปแล้วของจริงมันก็เจอนั่นเจอแล้วจะไปหลุดจะไปสนใจกับของปลอมทำไมทำอะไรต้องทำให้จริงอย่าไปทำเล่นทำเล่นจะเจอแต่ของปลอมเอาพากันภาวนาต่อไปเมื่อยก็กำหนดความเมื่อยความเมื่อยมันเกิดความงุ่มความเมื่อยก็เป็นความเกิดความเมื่อยก็เป็นความดับความเมื่อยเป็นความเกิดความเมื่อยเป็นความดับมันก็เรื่องของความเมื่อยความเมื่อยเกิดความเมื่อยดับเท่านั้นความเจ็บความปวดก็เหมือนกันนั่งลงไปแล้วให้เหมือนกับตอไม้เป็นยังไงทำอย่างนั้นอย่าไปสนใจอะไรสักอย่างอันนี้มันกองดินกองน้ำกองลมกองไฟอันนี้มันเป็นกองของเกิดมาตายจะไปสนใจมันทำไมถึงเวลาเด็ดต้องเด็ดถึงเวลาจริงต้องจริงถึงเวลาเด็ดจะทำเป็นเด็ดเนี่ยถึงเวลาเด็ดทำเป็นเด็ดถึงเวลาเด็ดมันต้องเด็ดถึงเวลาจริงต้องจริงจึงมีโอกาสที่จะเข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ชอบหรือทรงรู้ทรงเห็นทำทั้งนั้นทั้งกองทำทั้งนั้นทั้งก้อนตั้งแต่ศีรษะลงไปหาสรีระส่วนใดส่วนตั้งศีรษะลงไปหาเท้าสรีระทุกส่วนล้วนแต่เป็นธรรมทั้งนั้นธรรมอันนี้คือธรรมความเกิดความแก่ความตายกองทุกข์กษัตริย์กองอยู่ตรงนี้กองอยู่ในที่กองอยู่ในเราตรงไหนก็มีแต่กองทุกข์ตรงไหนก็มีแต่กองทุกข์กษัตริย์ตรงไหนก็มีกองอริยสัจธรรม
โลกธาตุมีแต่กองทุกข์กองสังขารสัจธรรมกองอริยสัจจะธรรมเท่านั้นไม่ยึดสนใจอะไรไม่ต้องไปสนใจอะไรกองทุกกองสัจธรรมในเรามีอยู่แล้วพิจารณาให้มากศึกษาให้มากให้มันแจ่มแจ้งขึ้นมาคำว่าตัณหาทั้งหลายสมุทัยทั้งหลายมันเกิดจากหลงกองทุกกองนี้